นเราเนี่ยก็จะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป้าหมายในการทํางานแคระผัดเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการทํางานของตัวเองมันเป็นเส้นทางของเราแล้วก็องค์กรเนี่ยก็จะต้องช่วยในการวางเส้นนี้ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของลงมือทําค่ะถ้าเรายึดแบบเรื่องของผลลัพธ์ เยอะๆนะมันก็เกิดเป็นความเครียดก็ต้องอย่าลืมยืดหยุ่นกับแผนการของตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้เข้ามาในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งยุคสมัยเนี้ยมันต้องมีความยืดหยุ่นมากๆเลยองค์กรนั่นแหละจะเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเลยอยากจะสนับสนุนให้องค์กรอนะ่ะมีบทบาทที่ช่วยวางแคริเอร์พาต์ละกันในการที่ให้พนักงานของเราเนี่ยรู้เป้าหมาย Mission to the Moon Podcast Happy Fine Day แค่งงาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการมิชชั่นทูน h ามูลพอดแคสต์กับซีรีส์พิเศษ Happy Fine Day แค่งงาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์อยู่กับไอซซูทินี่ค่ะและ ก็อายสุดที่นี่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาอัดเสียงคนเดียวพอดีช่วงนี้ค่ะพี่แท็บติดงานค่อนข้างเยอะเลยก็เป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆสําหรับหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่ะบอสเองทีมงานก็เป็นกําลังใจให้บอสอยู่เสมอแล้วก็ผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะหรือว่าแฟนคลับของเพจมิชชั่นชุดมูลเนี่ยก็สามารถให้กําลังใจทั้งบอสแล้วก็ทีมงานได้เพราะว่าช่วงนี้เราก็เตรียมงานมิชชั่นชุดมูลฟอรัมกันอย่างเต็มที่มากๆเลยก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะสําหรับงานมิชชั่นชุดมูลฟอรัมใครที่ยังไม่ ไม่มีตัวนะคะก็อย่าลืมจับจองกันได้เลยนะคะที่หน้าเพจเราไปเจอกันที่มิชชั่นชุน m มูล Forum ค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะมาคุยชวนคุยกันละกันค่ะจริงๆเนี่ยที่ที่ไอทำรายการนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็อาจจะเห็นว่าโอเคเป็นแบบ HR จริงๆแล้วเนี่ยายไม่ได้มาจากสาย HR เลยมาจากสายของ Marketing สมากกว่าก็คือจริงๆจบมาจากวรารสารนะโฆษณาแล้วก็ไปเรียนเออโทรมาร์เก็ตกลับมาเนี่ยก็คือทําเรื่องแบรนด์ uh, ดูเรื่องของ พิเศษได้ว่าเรเมนค่ะเงี้ยมาก็มาเป็นแบบผู้ช่วยพี่แท็บตั้งแต่ที่สี่จันซึ่งอพอมาทําที่มิชชั่นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ดูแลในส่วนของ h r ชจริงๆเนี่ยก็คือดูฝั่งคอมเมอร์เชียลทั้งหมดเนาะก็จะมี h r ชอาร์ไฟแนนซ์แอคเคาน์ติ้งเอไอแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆค่ะก็ค่อนข้าง,างเป็นสโคปที่แบบกว้างแล้วก็ท้าทายเหมือนกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันเหมือนแบบเพื่อนเอคนทํางานน้ในฐานะคนทํางานละกันชวนคุยกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ อา่ไม่ได้มีประสบการณ์ของ HR มาโดยตรงแบบเรียนมาทางด้านนั้นเราก็อาศัยประสบการณ์จริงเนี่ยที่ทำกับมิชชั่นมาประมาณสัก3าสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลน้องๆในทีมแล้วก็เติบโตขึ้นจากทีมที่มีไม่กี่คนจนตอนนี้เรามีก็30มสิบกว่าคนเกือบ40คนแล้วก็ในเรื่องนี้ที่จะมาคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของแคริเออร์พาต์ละกันแคริเออร์พาตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพเนาะก็แม่ก่อนก็ถามว่าทุกคนจะเห็นภาพตัวเองชัดเจนไหมเนี่ยอายเองก็เป็นคนหนึ่งที่ อาจจะเห็นไม่ชัดละกันแต่ก่อนแต่ว่าตอนทํางานแรกๆเนี่ยที่ทำมาร์เก็ตติ้งเข้าไปเป็นแมネจเมนต์เทรนนีที่บริษัทหนึ่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าอุ้ยเราอยากเป็นแบบแบรนด์แมนจเจอร์อะไรอย่างงี้ค่ะคือมันก็จะมีวิธีการหรือว่าการที่เราจะตั้งเป้าหมายยังไงได้บ้างที่จะมาทําให้เราเนี่ยรู้ว่าคืเราอยากจะทํางานแล้วไปสู่เป้าหมายแบบไหนเป้าหมายอย่างไรจริงๆเนี่ยก็ต้องมาคุยกันก่อน,อนว่าผลสํารวจเนี่ยประมาณ87%เลยของคนทํางานรุ่นใหม่เนี่ยที่อายุ ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีก็คือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานเมื่อพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่เห็นเส้นทางของครณพาอท,ที่ชัดเจนจริง,รงๆก็ไม่ใช่ต้องเป็นอายุแบบต่ำกว่ายี่บ้าปีเนอะหลายๆคนทํางานมาสักพักนึงเนี่ยถ้าวันหนึ่งที่เรามองเห็นไม่ชัดเจนขอามความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าแบบก็เริ่มสลังเลยแล้วว่าเออเราจะทํายังไงหรือแบบงานที่เราทําอยู่มันยังมีคุณค่าไหมแล้วเราจะต้องโฟกัสอะไรเราจะทําไปเพื่ออะไรมันก็มีโอกาสที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนน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 งงงาาไปะะะะคเเเเพพรรระฉะัั้ีี่่่ยือขอขมก เป็นปัญหาแหละที่จะเกิดขึ้นในช่วงทำงานทั้งที่เรื่องของเราไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่จะทำเนาะไม่พอใจกับงานที่ทำแล้วก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องของเบรนเอาท์ไปได้นะคะ นอกจากเรื่องของ out, เบิร์เอาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องของโอกาสใหม่ๆละกันที่มันจะเข้ามาตอนที่เราทํางานถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเออเราจะรับมันดีหรือเราจะไปทางไหนก็เลยจะมาคุยกันค่ะในหัวข้อของวันนี้เรื่องคารีพัฒอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็อาจจะดูก่อนว่ามันสําคัญยังไงเนาะที่คุยกันมาเนี่ยว่าอ้าวแล้วแบบเออมันมีความสําคัญยังไงในการที่เราจะต้องมีคารียพัฒนนี้ทุกๆคนเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของ ว่าถ้าเราไม่ตั้งอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ตั้งเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราจะทํางานไปทาให้โฟกัสอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดในฐานะของ HR เนาะแล้วก็ในฐานะของคนทํางานด้วยอ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่มีจุดหมายมันเหมือนจุดหมายในการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งคนเราเนี่ยก็จะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป้าหมายในการทํางานแคร์พัดเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการทํางานของตัวเองแล้วก็เป็นเป้าหมายที่บางคนอาจจะ ใช้เป็นจุดโฟกัสเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางของเราแล้วก็องค์กรเนี่ยก็จะต้องช่วยในการวางเส้นนี้ให้พนักง,งานคนนึงเติบโตในองค์กรเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีเป้าหมายอยากเติบโตแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเติบโตในแนวไหนจะเติบโตแบบไหนได้บ้างนะคะและที่นี้เนี่ยแต่ละคนจะมีการตั้งแครีแพดยังไงได้บ้างคือเรารู้แหละมัาสาคัญแล้วเราจะตั้งยังไงล่ะก็เป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยมันก็มีวิธีการตั้งได้หลายแบบและกันอาจจะเริ่มที่ ภาพใหญ่ก่อนเราวางแบบสมาร์ทโกก็ได้ค่ะเป็นวิธีการวางโกวางเป้าหมายที่ใช้ในหลายๆโปรเจกต์เลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสมาร์ทมันคือมาจับอับสเปซิฟิก specific, เนาะเมเชอร์เบิลอชิเบเบิลเรเวนต์แล้วก็ไทม์บาดรีเนี่ยก็มันต้องแบบเจาะจงได้วัดผลได้สามารถแบบ ออมีขั้นตอนที่ที่วัดผลได้ชัดเจนแล้วก็เรื่องของเวลากําหนดค่ะซึ่งถ้าเราจะมองภาพใหญ่ก่อนว่าโอเคเป้าหมายเราเราเรียนมาทางด้านนี้เราอยากเป็นแบบนี้เราก็ดูเรื่องของเป้าหมายใหญ่ภาพใหญ่ละกันว่า,าปลายทางจะเป็นยังไงหรือเราจะสํารวจจุดแข็งหรือว่าข้อจํากัดของตัวเองว่าเราชอบในเรื่องไหนอ่ความชอบก็เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งเป้าหมายจุดแข็งจุดอ่อนอันนี้ก็สํารวจว่าเราแบบ มีจุดแข็งในด้านไหนแล้วอาจจะเป็นคนพูดเก่งแล้วอาจจะเป็นคนแบบชอบวางแผนหรือว่าข้อจํากัดของเรามีอะไรอันเนี้ยก็มันก็ส่งผลต่อการวางเป้าหมายของเราวางแครีพาทของเรานอกจากเรื่องสารวจตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการสํารวจสายอาชีพละกันในสายชีพที่เราทําอยู่เนี่ยมันสามารถไปทางไหนได้บ้างมันอาจจะมีทั้งสายที่เป็นอย่างเช่นมีเดียแพนเนอร์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของความเป็น s p e c i a l สต์อาจจะโตไปในด้านของ s p e c i a l สต์ในด้านใดด้านหนึ่งหรืออ่าถ้าสมมุติเป็นตําแหน่งปกติเลยเป็น marketing เป็น manager เป็น director อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีขั้นตอนของมันแบบตามลำดับเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพอเราสำรวจตัวเองสำรวจเรื่องของในตลาดตอนนี้เนาะเราก็เขียนลิสต์ออกมาก็ได้ว่า เราต้องใช้ทักษะอะไรเพื่อจะเติบโตไปเพื่อจะเก็บประสบการณ์ไปบางทีเนี่ยการจะโตไปเป็นเมนเจอร์เนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะในการบริหารคนการจัดการที่ดีขึ้นนอกจากที่จะเป็นแบบทำโอ peration นะคะมันก็จะมีเรื่องของการคขกับคนการคุมคนทักษะ soft skill หรือก็เป็นทักษะที่สําคัญมากๆนอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องอ่ะเขียนเป้าหมายของเราลิสต์ออกมาแล้วก็จัดลาดับความสําคัญและการวางแผนทำลายของชีวิตตัวเองให้ดีเพราะว่า ในการที่เราทํางานไปด้วยเนี่ยเราต้องคิดว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอะไรเนี่ยซึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือว่าอายุของเราเนี่ยเราก็จะต้องวางทำลายว่าเราจะเพิ่มทักษะอะไรตอนไหนหรือเราวางแผนว่าเรามองตัวเองในสามปีห้าปีเป็นยังไงเสร็จแล้วที่สาคัญที่สุดเลย ก็คือเรื่องของลงมือทําค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าโอเคมันมีขั้นตอนที่แบบเอ้ยยุ่งยากแต่จริงๆแล้วมันดูง่ายแล้วก็ซิมเพิลมากๆเลยในการเขียนแล้วก็ต้องทําเราก็สามารถเหมือนแบบเราใช้แพเนอร์ในการจัดการเนาะเราดูว่าเราอ่ะ ทำไปได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ได้ลงมือทํำไหมทําอะไรไปได้ลงเรียนหรือว่าได้แบบเจอปัญหาอะไรมันก็เป็นการเรื่องของเก็บประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองเสร็จแล้วเราก็ต้องรีเฟกกับตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะว่าไอสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันได้ผลยังไงได้บ้างและที่สําคัญนะคะก็คือถ้าเรายึดแบบเรื่องของผลลัพธ์ เยอะๆเนาะมันก็เกิดเป็นความเครียดก็ต้องอย่าลืมยืดหยุ่นกับแผนการของตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้เข้ามาในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งยุคสมัยนี้มันต้องมีความยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะทีนี้อ่ะขั้นตอนในการหาเป้าหมายและบางคนเนี่ยก็อาจจะมองตัวเองไม่ออกเอาจริงนะไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่มองไม่ออกเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ย อาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันต้องคำถามสัมพัษณ์งานสมัยก่อนก็แบบออมองตัวเอง5ปียังไงสิปียังไงแต่สมัยเนี้ยมันมันมีความไวมากจริงๆแค่สองปีหนึ่งปีบางทีเนี่ยก็ยังมองไม่ออกเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะว่ายังไงดีมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นไม่เจอะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเจอเอ,อเราอาจจะมองไม่ออกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราสามารถทํางานของตัวเองเนี่ยให้จบในแต่ละวันได้เนี่ย เออบางทีน้องๆก็ถามว่าแล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันถือว่าเป็นรャリア path ของเขาไหมคือเขาไม่รู้แล้วว่าเขาอยากโตไปยังไงแต่ว่าตอนนี้ยเขารู้ว่าโอเควันนี้เขามีทาร์กนี้โปรเจกต์นี้ต้องทําอย่างนี้มันถือว่าเป็นキャリア path ไหมเอาจริงจอันนี้ก็ถือว่าในในส่วนตัวนะคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งละกันเราอาจจะไม่ได้มีเป้ายาวแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราอะได้ลองทําและเก็บประสบการณ์พอเราเก็บประสบการณ์ไปปุ๊บเราก็จะ ได้รู้ว่าเออมันมีทางเลือกไหนบ้างมันมีความท้าทายใหม่หรือว่ามันจะมีเป้าหมายอื่นมาซึ่งในการทำทัสในทุกๆวันสามารถ Achieve ได้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการเดินรู้อย่างหนึ่งในการที่เราจะค้นหาตัวเองหรือนอกจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่รู้เราค่อยๆค่อยๆหาได้เราแค่อาจจะดูว่าเอ้ยแล้วมันมีทักษะอะไรที่ ทุกอาชีพเนี่ยต้องใช้คือบางคนอะเป้าหมายวันเนี้ยอยากไปสายนี้อีกวันหนึ่งอยู่ๆอาจจะอยากเปลี่ยนสายไปเลยหรือมีอาชีพใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะมองว่ามันมีทักษะอะไรที่มันจะต้องใช้เป็นเบสไลน์อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นอะ AI เลยตอนนี้เรื่องท็อปฮิดเนาะคนที่รู้วิธีการใช้ AI ก็จะเป็นคนที่แน่นอนว่าเป็นที่ต้องการแล้วก็ สามารถเอาไปปรับใช้ได้ในหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอาชีพค่ะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารการทางานกับคนทักษะพวกนี้เนี่ยก็เป็นทักษะที่ทุกอาชีพใช้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียนรู้ทักษะพวกนั้นไวเนาะเราก็จะสามารถเอาไปต่อย,ยอดได้และทีนี้เนี่ยในมุมของตัวเราเรากําหนดเป้าหมายแล้วเรามีแผนอ่เราลงมือทําเราเออเรายังไม่รู้เราก็ค้นหาเป้าหมายไปก่อนแล้วองค์กรล่ะองค์กรก็จะมีบทบาทยังไงในการช่วยเรา วางแคริยภาพตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยในฐานะที่ดูทีมบริษัทเล็กๆเนาะเรารู้สึกว่าองค์กรมีความสําคัญมากเลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ HR ด้วยบางทีที่เราต้องมี IDP plan ให้แต่ละคนะดูว่าเขาแบบมีผลประเมินเป็นยังไงทักษะไหนที่ควรเพิ่มควรเติมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย บางทีถ้าเราไม่รู้เป้าหมายเหมือนแบบอ่ะคนรุ่นใหม่เข้ามาเด็กน้องที่เพิ่งจบเข้ามาอย่าในมิชั่นเนี่ยก็จะมีน้องที่เพิ่งจบใหม่เข้ามาเยอะก็จะยังไม่รู้ว่าอนาคตแบบเออจะโตไปทางไหนจะลองอะไรยังไงองค์กรนั่นแหละจะเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเลยอยากจะสับสนุนให้องค์กระมีบทบาทที่ช่วยวางแครีพา,าร์ะกันในการที่ให้พนักงานของเราเนะี่ย รู้เป้าหมายคือเราไม่ได้วางเป้าหมายแค่ในองค์กรเรา,าเอ้ยเขาสามารถโตไปเป็นแบบนี้ได้นะคือจริงๆบางทีก็จะคุยตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วว่าอยากโตไปเป็นแบบไหนบริษัทเราอะให้ตามความคาดหวังเขาได้ไหมหรือว่าเออมันก็เป็นเรื่องของการแบบให้ทางเลือก เขาก็จะได้รู้ว่าโอเคองค์กรเราอะ่ะมีเป็นแบบไหนอาจจะเป็นเรื่องของการอา่ะองค์กรก็จะช่วยสป,ปอร์ตได้ในอันแรกเลยการวาง organization Char t ที่มันจะมีเกณฑ์การประเมินการเรื่องท่านซึ่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเบสิกสาหรับหลายองค์กรแต่ว่าบางทีเกณฑ์การประเมินเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีความแฟร์แหละเพราะว่าอย่างของบริษัทที่มิชชั่นเนี่ยทีมเราเล็กก็จริงแต่ว่าเราก็มีเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งก็เริ่มทํากันมาแล้วก็ มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆละกันเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับยุคก,กับสมัยด้วยการแผนการเลื่อนขัน้นซึ่งเป็นหลายๆอย่างที่คนที่ทํางานอยู่ค่ะก็จะแบบถามถึงแล้วก็จะอยากทําความเข้าใจกับมันซึ่งบางทีอ่ะเราอาจจะมีแผนมาก,ก่อนว่าอาตากรแบบอาหาปีเลื่อนขั้นเป็นแบบนี้แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะบางทีทักษะเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง5ปี5ห้าปีมันจ,จะเอาเดตไปมาอาจจะต้องเป็นแบบ หนึ่งปีสองปีอันนี้แล้วแต่อุตสาหกรรมแล้วแต่บริษัทด้วยค่ะก็ในเรื่องของพังองค์กรมีเกณฑ์การประเมินแล้วเนี่ยอย่างที่เกินไปเนาะทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะต้องโตไปเป็นหัวหน้าอย่างเดียวเราสามารถโตในทางทางข้างบน ทางตรงขึ้นไปอาจเป็นหัวหน้าคุมทีมหรือโตไปในสายแบบ s p e c i a l ล s ิสได้หรือแม้แต่เปิดตำแหน่งใหม่ๆเฉพาะด้านแล้วก็โลเตทคนไปอย่างไอชอบมากนะประสบการณ์เดิมที่แบบเป็นแมจเมนต์เ t รน a น n i n ตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆที่แบบได้โรเตทเรารู้สึกว่าการที่เราได้โรเตทไปเห็นการทํางานในหลายๆสายค่ะมันช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือตอนนี้มันมีการแบบเรียนรู้การรีวิวในโลกออนไลน์ว่าทํางานสายไหนหรือไปคุยกับแบบ พี่ๆคือถ้าเราอยากโตไปเป็นแบบไหนอ่ะให้ลองไปคุยลองแบบสังเกตคนคนนั้นเยอะๆเ,เพราะว่ายิ่งได้ไปคุยมันจะรู้ว่าเออสิ่งที่เราเห็นบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาต้องทำอะไรเงี้ยเอ้ยอสายนี้มันสบายแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะ,ะเปรียบเทียบกันในเส้นทางการเติบโตของแต่ละคนในองค์กรคือเราวางเกณฑ์ให้ชัดแต่ว่าแต่ละคน,นก็มีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแบบ็คกราวด์ที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องคุยร่วมกันอ่ะตัวเองคุยกับตัวเองและคุยกับ hr คุยกับหัวหน้าเนาะหัวหน้าเนี่ยก็จะให้คําแนะนําที่เพราะเขาทํางานกับเราเพื่อร่วมงานก็จะให้คําแนะนําที่ดีบางทีฟีดแบ็กก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้เห็นเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้ว่าเออเราเก่งเรารู้สึกว่าเราเก่งด้านนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เก่งก็ได้หรือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เก่งด้านนี้เลยแต่จริงๆแล้วคนอื่นมองว่าเฮ้ยเราเก่งด้านนี้มากเ่ยค่ะมันก็จะช่วยให้เราแบบมีเป้าหมายตั้ เยส่วนสรุปละกันแคริพัฒเนี่ยก็เป็นเหมือนการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างคนทํางานกับองค์กรเราควรจะคุยกันตั้งแต่แรกในการรับสมัครเข้ามาว่าเขามีอะไรหรือเขามีเป้าหมายหรือยังหรือว่าการที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยมันจะเป็นสนามในการทดลองให้เขาได้มาแบบวางแผนเราก็จะได้รู้เพราะว่าคือตอนเนี้ยเอาจริงเรื่องการทํางานแบบยาวหรือไม่ยาวอะว่ามันอยู่ที่ ความพิดเห็นส่วนตัวนะคะมันอยู่ที่แวลูที่อ,องค์กรจะให้อะไรแล้วพนักงานจะให้อะไรกับเราระยะสั้นระยะยาวขนาดไหนอ่ะคุยกันได้อเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอย่างของมิชชั่นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งทักหนึ่งปีอย่างเงี้ยเราสามารถให้อะไรเขามันมันช่วยต่อยอดเขาไปเอเน่ก็จะรู้สึกแบบเออดีใจมากๆช่วยกันวางแผนแล้วก็ เป้าหมายระยะยาวแล้วกลับมาระยะสั้นหรือว่าจะเป็นระยะสั้นแล้วไประยะยาวระยะสั้นเก็บประสบการณ์แล้วไประยะยาวเนี่ยก็ไม่ผิดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นการที่เราได้ทําแล้วก็ได้รู้ว่าเราทําอะไรอยู่มันเหมือนแบบหาท็อปทาสของตัวเองแล้วก็ต่อยอดไปสู่โกเป้าหมายเนาะมันคงคงไม่มีใครที่แบบเอ่อทำงานไปแบบวันๆหรือไม่รู้คือบางฟิลมันอาจจะมีการที่ทํางานไปแล้วไม่รู้ว่าแบบวันนี้เหนื่อยจังเลยเออทำทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า วันที่เราแบบอ่ะพักแล้วเราก็กลับมาคิดทบทวนกับตัวเองเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เป้าหมายของเราชัดขึ้น อืมแล้วก็มีการเติบโตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ลองไปวางแผนเป้าหมายกันดูเนาะไม่ว่าคนทํางานก็อาจจะทบทวนกับตัวเองคนที่ทําในสายชีพ HR ผู้บริหารเนี่ยค่ะก็ลองดูว่าแบบอ,อ,องค์กรของเราเนี่ยมีการส่งเสริมเรื่องของคุณภาพให้กับพนักง,งานแล้วหรือ,อยังน,นะคะก็ยังไงสําหรับวันนี้ออชวนคุยกันมาประมาณนี้ยังไงสามารถติดตาม Mission t o the Moon ในซีรีส์พิเศษแ a p p y Friday นะคะที่เราจะคุยกันในเรื่องขององค์กรคนทํางานเราครั้งหน้าเดี๋ยว เรากลับมาคุยกันใหม่ได้ในทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Mission to the Moon Podcast Happy Fine Day แค่งงาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์